อุ้ยมันร้อนพี่หมูสวัสดีครับไทยแลนเดอร์นะครับเราจะเดินทางไปที่น้ำตกอะไรครับน้ำตกผาแตกค่ะโอ้ my god ถึงแล้วครับเย้ yeah. ในที่สุดเราก็มีปาร์ตี้ทูน่านอนแล้วอ่ะนอนแล้วอุ้ยมันร้อนพี่หมูเล่นได้แล้วอ่ะค่ะที่เหมือนเขาเหยียบไปนิดนึงมันลังคาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วนะจะโดดบอกครับมันไม่คุ้นครับมันไม่ใช่เจ้าของนะครับมันอยู่ได้ไหมอ่ะอยู่ได้ปะได้ครับถ้าเราไปงั้นกลัวเวลาโดดก็กลัวจับไม่ได้มันก็รู้แล้วว่าเราช่วยไปช่วยมาครับนี่เมื่อคืนนี้เขามาขอเราความช่วยเหลือจากเราแล้วอันนี้เอาออกป่าแล้วเราไปทำอะไรต่อก็เดี๋ยวไปหาหมอก่อนเอาเห็บเห็บอะไรออกก่อนใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวอาจจะไปให้ The Voice ช่วยหาบ้านอันนี้คือลึกมาในป่า7กิโลนะครับแบบไม่มีคนไม่มีอะไรเลยคันเครดิตเนาะอยากรู้ว่ามันหามาได้ยังไงเอ้ยมันหลุดมาได้ยังไงก็เป็นเขาบอกจะเอาออกมาโยเส้นทางก็ประมาณ 7.8 กิโลนะครับอันนี้เดินมา 4.46 แล้วน้องแมวไหวปะเมื่อกี้โอเคนะเมื่อกี้ต้องดูว่านึกว่าเขาแบบสลบหลับตายไปแล้วอ่ะเพราะนิ่งมากเลยหลับเลยอ่ะร้อนไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็รอให้เขากินน้ำแล้วนะโอเคไปต่อเย็นกับนะก็เหนื่อยนะครับแมวก็ปีกขี้เกียจครับเมื่อกี้ 6.5 กิโลละเย่ลาบแล้วอันนี้ได้ไปหาโรงพยาบาลเกษตรนนทรีเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่น่ารักมากเลยนะครับนอกจากที่จะรักษาฟรีแล้วนะครับผมจะช่วยหาบ้านให้อีกด้วยนะสรุปว่าไม่น่าเป็นอะไรมากนะครับก็แค่อาจจะแบบสกปรกแล้วก็มีเห็บเยอะมากเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคเลยตอนนี้ก็คือยังไม่ได้พวกฉีดพวกวัคซีนเอดแมวอะไรพวกนี้นะครับผมหยดยากันเห็บให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะโอเคโอ้คุณหมอเขาดูจากฟันแล้วน่าจะประมาณปีกว่าๆปี1เดือนอะไรเงี้ยก็ยังไม่ถือกับเบบี้แต่ก็คือไม่ได้โตเต็มที่สรุปว่าตั้งชื่อเขาเป็น Bravo 2นะครับผม Bravo 2เพราะว่า Bravo 1เนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่เป็นหมาที่แฟนผมช่วยอยู่นะครับอันนี้ก็เลยเป็น Bravo 2เพราะก็เป็นสีดำดำคือ Black คือ B นะครับ B ตัวอักษรทหารก็คือBravo นะก็เลยกลายเป็น Bravo 2ตอนที่อยู่ในรถเมื่อกี้ใส่ลูกหญิงด้วยนะครับผมเมื่อกี้เราก็ต้องนั่งเช็ดกันน่าดูเลยนะครับน้องหอมก็โดนเมื่อกี้นะครับเละค่ะเละตอนนี้โอเคแล้วมีตะกร้าแล้วนะครับโอเคถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากได้แมวตัวนี้หรืออยากรับมาเลี้ยงนะครับผมต่อมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซของ Thailander เฟซของ Team Tango ติดต่อมาคอมเมนต์มาข้างล่างบน YouTube หรือว่า Facebook เลยก็ตามที่มีโค้ดไว้ครับโอเคขอบคุณมากนะครับ Let's ช่วยกันหาบ้านให้กับ Bravo 2นะ